ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และความสนุกให้กับเด็กนะคะที่อาคารรัฐสภาวันนี้ก็เช่นเดียวกันได้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนั้นทีมข่าวสำนักข่าวเนชั่นจะพาไปติดตามกันค่ะในงานได้จัดสุ่มกิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลโดยมีเยาวชนเข้าร่วมเล่นเกมกันเป็นจำนวนมากนอกจากซุ้มเกมชิงรางวัลแล้วสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้เปิดเวทีให้เด็กๆได้โชว์ความสามารถเพื่อเป็นการส่งเสริมความกล้าคิดและกล้าแสดงออกและเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินายเจริญจันทร์โกมลรองประธานสภาคนที่หนึ่งได้ฝากข่มความคิดไปถึงเด็กๆฐานะอนาคตของชาติโดยขอให้ใช้สติและปัญญาสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีพวกเราประเทศจะไม่ยั่งยืนฉะนั้นขอให้เด็กของเราและเยาวชนของพวกเราต้องมีสติและปัญญาในการที่จะจันทร์ลงประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์รัฐสภาไทยได้เปิดให้น้องๆเข้าชมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานวันเด็กที่รัฐสภาคือนิทรรศการแสงสีประกอบการบรรยายบทบาทอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการประชุมสภารวมถึงมีการจำลองการประชุมร่วมรัฐสภาให้เด็กๆเข้าชมซึ่งมีน้องๆได้ให้ความสนใจรอชมการแสดงเต็มรอบและคนที่สองแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าเวลาที่นายกรัฐมนตรีมาประชุมสภาจะนั่งตรงไหนตรงนี้ยังไงล่ะคะติดกับบัลลังก์ประธานสภาเลยไอ้นิทรรศการแสงสีเสียงไปแล้วนี่คือเราเป็นยังไงบ้างคะก็มีความรู้ปกตินี่คือเราได้มีการชมการประชุมของสภาอะไรบ้างเล่นดอกอันนี้กันแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีมากตื่นเต้นไหมคะน้องและอย่างนี้ไอ้กิจกรรมข้างล่างที่เราไปร่วมมาบ้างหรือยังคะก็ร่วมแล้วค่ะได้ของแจกเยอะไหมคะเยอะค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมวันเด็กที่อาคารรัฐสภาคณิตถาจอมมหาวิทยาลัยรายงาน